ก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสวัสดีครับแขกและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการของวิลล่าคาเฟ่สำหรับวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเราได้นำลิเกมาให้ได้ชมกันวันนี้ลิเกคณะบำเรอศิลป์นะครับได้รับการสนับสนุนโดยขิงผงบ้านสมุนไพรครับนะฮะชงขิงดื่มสักหน่อยละลายน้ำร้อนนะฮะก็ดื่มได้เลยนะครับนะฮะมีทั้งแบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็แบบมีน้ำตาลนะครับตาบ้านสมุนไพรซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วไปหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับนะอันลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลคิดแก้ไขเกิดเป็นศาสตร์นาฏศิลป์ศิลปินไทยเล่นทีไรออกทีแรกแขกทุกทีเฮฮัชชาลิเกธรรมานาล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 พบกับเพศนุ่มมุดำทีมของเราทุ่งเลเขาเป็นเทพบุตรนักรำแม่ยกแม่ยักษ์มากมายหลายจังหวัดที่ติดตามเหมารถบัสมาชมเขาพระเอกหนุ่มผู้นี้เขามีเงินในธนาคาร80 บาทจักรยานคอหัก2 คันแล้วเลี้ยงลูกหมาขาเป๋2 ตัวแมวหางกุดอีก3 ตัวแอบเพกนักรำมาเพกเลยครับก็เลยหาเตียงอยู่นี่ครับเป็นเพกนักรำคืออยากรำอ่ะอยากรำเยอะๆครับนักรำนะครับไม่ใช่รำกันง่ายๆครับจากการฝึกหัดโดยคุณแม่น้อมซึ่งเป็นครูแห่งกรมศิลปากรแม่ยกอย่าเพิ่งกูนเข้ามาครับเขาต้องมีร้องมีอะไรนะครับนั่งนิ่งๆก่อนครับแม่ฉันตายคณะอะไรเนี่ยระนาดเสียงอ่ะอ๋อต่ำไปเลยครับแม่ฉันตายตักเดี๋ยวฟังเขาก่อนไม่ใช่เลยแม่ฉันตายตีไอ้ตีไอ้อะไรอ่ะตีมันต่ำไปอ่ะสูงขึ้นไปหน่อยได้ไหมเออเสียงเนี้ยโอ้ยลิเกอะไรร้องกับหัวโขนระนาดแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดยังไงท่านลองคิดดูเอาเถิดมีปัญหาอะไรครับเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นเนี่ยคนดูมานั่งดูเต็มเลยปัญหาอะไรครับเขาออกมาอีกทีได้ไหมสงสัยที่นี่ครูแรงปลาต๊อกปลาต๊อกอย่าเล่นแบบนี้นะผมกลัวโอ้โหอย่าเล่นรำอีกทีนะรำอีกทีนะมาทุ่งเล่มันไปไหนมันไปได้ไงวะอะไรวะมันไปได้ไงขอให้ครับท่านผู้มีเกียรติครับเออมันมาดีๆอยู่พระเอกของเรานี่เป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์มาก
นะครับก่อนออกมาอาจจะลืมไหว้ครูนะครับก็อาจจะตะกุกตะกัดนิดหน่อยนะฮะเยี่ยมมากน้องเยี่ยมมากหนูอันนี้เสียงเก่าเลยนะฮะแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดมีใครเห็นกันบ้างมั้ยอะไรหายอะไรท่านโลกไปไหนอะอะไรอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่หลังโรงลิเกป่ะไปขาเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเพกตามมาตะกี้เห็นอยู่ใช่มั้ยตีตีเห็นใช่มั้ยเห็นเนี่ยตีเห็นใช่มั้ยเนี่ยๆๆเห็นกันอยู่เนี่ยนี่เดินมาปังๆๆแล้วลับมาเนี่ยแล้วลับมาเนี่ยแล้วขึ้นเนี่ยปังครับเนี่ยเอ้าคือพระเอกของเราจะนั่งทับขาตัวเองมันกระเด็นมานี่ไงเดินมาตีตีเนี่ยตีอ้าวมีขาโยตีอยู่ตีอยู่สองข้างเลยมีอยู่สองข้างเลยตีเอาลองจริงจริงจังแม่ฉันตายตั้งแต่ยายฉันยังไม่เกิดมันยังไงก่อนท่านลองคิดดูเอาเถิดยังไงว่าใครจะเกิดก่อนนี้เป็นเรื่องแต่ที่รู้แน่ๆฉันแก่กว่าแม่4ปีโชว์ลำอีกแล้วนี่เอ้าโอ้โหเป็นไงครับเหนื่อยดิช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มดับเบิ้ลเจการาดรถสวยมีทรงราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มคลั่งสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Isuzu โอ้คุณผู้ชมครับ FC ครับผมอยู่ในวงการรถมาก็นานนะครับแต่คันนี้สวยมากๆเลยเราจะไปดูกันครับว่าคันนี้รุ่นอะไรครับสวัสดีครับอยากดูใกล้ๆค่ะอยากออกกล้องด้วยแนะนำหน่อยครับคันนี้รุ่นอะไรครับโอ้ยนี่เลยนะครับใหม่ Isuzu D-Max Highlander Pick Up 4ประตูเหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกนิยามใหม่แห่ง Pick Up กับสุดยอดยนต์กรรมระดับท็อปคลาสจาก Isuzu ค่ะโอ้ยสุดยอดครับน่าใช้มากๆครับผมน่าใช้แน่นอนค่ะด้วยกระจังหน้าแบบ 3D Dimension ดุดันสะกดทุกสายตากับ Silky Silver และ Dark Grey ค่ะไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์มาแห่งความโฉบเฉี่ยว Isuzu Vision by LEDพร้อมมัลติฟังชั่นแนลเดนไลฟ์ทำหน้าที่ทั้งเดนไลฟ์ไฟดีและไฟเลี้ยวค่ะส่วนไฟท้ายนะคะเป็นแบบ Triple Armor LED ค่ะสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นและยังมีล้ออัลลอยนะคะขนาด18นิ้วดีไซน์แบบเทอร์บายสไปรัลและขนาด17นิ้วดีไซน์แบบแอโรสกรูปโฉบเฉี่ยวทันสมัยสุดๆค่ะแอร์เคอร์เทนที่กันชนด้านหน้านวัตกรรมแอโรไดนามิกลดแรงต้านอากาศแบบฉบับรถสปอร์ตหรูค่ะและสุดท้ายค่ะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองที่กว้างแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันเลยค่ะโอ้โหสวยครบจบที่ Isuzu นะครับสวยแบบนี้ต้องจัดเลยครับจองเลยไหมคะจองเลยครับได้เลยค่ะนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมารีวิวนะครับคันนี้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ลองดูรอบคันได้เลยนะครับแล้วเก็บภาพบรรยากาศการจองรถ Isuzu มาฝากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยพี่คิงเฮ้ยจิ๊บสวัสดีพี่โอ้โหไม่เก็บกล้องก่อนหยอกเล่นหยอกเล่นนั่งก่อนเอ๊ะมาจองรถเหรอมาจองรถอะสิเออโอ้โหทำทรงผมทรงเผ้าทรงอะไรเนี่ยทรงลองทรงลองทรงลองทรงมันต้องตัดสั้นๆอย่างนี้ลองทรงนี้ดูว่ามีอดาเปล่าเฮ้ยเจอพี่คิงอย่างนี้สนุกสนานแน่นอนเลยไงวะเจฟเล่นทายคำถามไหมพี่ทายคำถามได้ดิถ้าตอบถูกแล้วพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้จริงปะเนี่ยแต่ถ้าพี่ตอบผิดพี่จะโดนลงโทษโดยการตีหัวหนึ่งทีโอ้ยจะตีหัวยังไงไอ้ก้านนี่ไม่เอานะเราไม่มีอุปกรณ์หนูมีเอ้ามีได้ไงวะเนี่ย
อีสุสุเขาชอบจัดงานแบบมีตลกด้วยไงเออใช่ใช่ใช่ไอ้กติกาเป็นยังไงนะกติกาไม่ยากถ้าผมทายพี่ไปแล้วพี่ตอบผิดพี่จะโดนตีหัวทีหนึ่งนี้นี่ถ้าเกิดว่าพี่ทายผมแล้วผมตอบผิดพี่จะตีหัวผมหนึ่งทีแบบนี้นี่เข้าใจไหมพี่โอ้โหลงโทษตีหัวแบบนี้เดียวโอ้โหเข้าเกมเถอะรู้สึกมึนๆแล้วอ่ะมึนๆแล้วเหรอเริ่มเลยนะเออเริ่มเลยถ้าผมมีเงิน100บาทให้พี่ยืมไป50บาทผมจะเหลือเท่าไหร่โอ้โหง่ายมากก็เหลือ50บาทไงเหลือ100ไงก็เหลือ100ได้ไงวะก็ผมไม่ให้พี่ยืมถ้าผมมีเงิน100บาทให้พี่ยืมไป50บาทผมจะเหลือเท่าไหร่เหลือ100บาทเหลือ50บาทก็เหลือ50บาทได้ไงก็ผมให้พี่ยืมไป50แต่ไม่เอาผิดด้านผิดด้านผิดด้านโทษโทษมามามาเฮ้ยพี่ถามพี่ถามบ้างเอาดิเออถ้าสมมติเองออกไปหน้าโชว์รูมอีซูซูเจอแบงค์500กับแบงค์พันหล่นอยู่ข้างหน้าเองจะเก็บแบงค์ไหนเฮ้ยผมก็ต้องเก็บแบงค์พันเด้อเออทำไมเองไม่เก็บทั้งสองแบงค์ได้พันห้าเฮ้ยได้รางวัลนะไม่เก็บทำไมพันเดียวเอ้ยบ้าหวังน้อยซะแล้วมาอะไรเอ่ยเฮ้ยเลิกแล้วขอไปกินยาพาราก่อนทำไมอ่ะมึนๆหัวไงไม่รู้ได้ทางไหนแล้วเลิกเฉยโอ้กลับทางไหนวะเออสองแบงค์เหรอจองว่ะเอาไปเจ้าไปเรื่องแล้วไงแบบคึกตัวโอ้โหแบบตัวโอ้โหคือตัวโอ้ยอึดอัดแทนนะเนี่ยอึดอัดไหมล่ะแทนคนดูเลยแหละนี่ไงต้องการให้อึดอัดไง ไม่งั้นมันจะลื่นไปหมดไม่ได้ต้องอึดอัดถูกต้องข้าพเจ้าร วยขนาดไหนเชียวเศรษฐีว้าวมาเรียนวิชาวิทยายุทธกับอาจารย์มีอะไรบ้างที่ทำไปด้วยโอ้โหที่บ้านมีอะไรมีเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ป้าที่ดินมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ลบที่นามีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อรวมกันแล้วไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเอาไม่รู้เลยไม่เคยนับเลยรถมีทุกยี่ห้อมีรถอะไรบ้างรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีพิตุกุมาต้าคูเนอร์ดิตเตอร์ดัตตันกุมาต้าเอลูจังสันคอนเนอร์โรแท็กบัตติ้งคาวาซากิอีซูซูโอ้โหมีเรือไหมที่บ้านยื้อเต็มหมดเลยเต็มตาเลยเรืออะไรบ้างปูมาแล้วก็ต้องเล่นดิเอาแล้วต้องใส่กันแล้วมีเรือหางยาวหางสั้นสับปั้นเรือพายก่อท้ายวางกลางเลยแปะเลยโป่งเรือโค้งเรือรั่วเรือจมเรือพงเรือผุเรือพังเรือแปดหัวโอ้โหวิ่งทิ้งน้ำบาดโอ้ยงามไส้โอ้โหรั้วบ้านนี่เป็นไงเหลืองไปหมดฉาบทองคำคนเอาเที่ยงก็มันไส้ในความรวยมันไส้ในความรวยนึกแล้วไม่มีผิดวันนี้มาเรียนกับอาจารย์เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าจะไปหาผมไม่ชอบไอ้สิทธิ์เพื่อนเอ้ามีคู่กันเหรอมีคู่กันเป็นเรื่องแล้วไอ้หน้าแมวเนี่ยไม่เคยถูกกันฆ่ากันเขาไม่อยากอยู่ร่วมทัพกับมันไม่อยากอยู่ร่วมศิษย์อาจารย์เดียวกันเราต้องไปชิงลาอาจารย์เดี๋ยวจะไปลาอาจารย์เพื่อกลับเมืองก่อนเลยไม่ต้องเห็นหน้ากันไม่เอาของดีถ้ามันมาอย่าไปบอกมันนะได้เลยครับว่าฆ่ามาก่อนมันเดี๋ยวจำเป็นต้องไปลาอาจารย์ดีกว่าเหลือบดูนาฬิกาได้เวลา3โมงเข็มยาวมันไม่ตรงสายยันไม่ไปเดินตกใจนาฬิกาเหลือเกินตกใจนาฬิกาเหลือเกินเข็มยาวมันไม่เดินสายยันมันไม่ดีเอออย่าไปล่ะโชคดีครับโชคดีเดี๋ยวผมเจอผมไม่บอกมันไอ้บัสเซ่ก็ไปทีนึงเอาซียูอเกนทูมอร์โรอินเดอะมอร์โรเฮ้ยแทงกิวเลยบ้านซียูอเกนมีเพจก็ต้องมีดาวร้ายฉากนี้พบกับดาวร้ายคู่แข่งสักกลินสักกลุยสวัสดีเฮ้ยจอมโจรใหญ่ใจเด็ดเหมือนดังเล็ดเพชรกลางไทยฉันมีอำนาจบาดใหญ่ไม่มีใครทำอะไรฉันฉันฆ่ามาแล้วสัตว์ทุกชนิดแต่มาแพ้พืชแมลงวันไอ้บทเขารับบทจนเขาเกิดมาโหดเขาเกิดมาเหี้ยมเขาเกิดมาดุเขาดุที่สุดในโลกเขาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าไม่บายมาหน้าตลกก็เสียงตลกอีกอะข้าพเจ้าในนามขุนโจรราชสิงห์โอ้โหชื่อถึงเวลาแล้วแล้ว
แล้วแล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าอึดอัดเหลือเกินกับพระเจ้าตาสิทธิ์ผู้เพื่อนมันกล่าวหาว่าข้าหน้าตาไม่ดีหน้าตาเหมือนข้อศอกบ้างเอาทำไมอำตัวเองอ่ะมันไม่มีใครอำเอตัดสินใจเดินจะไปไหนเดินทางไปหาพระเจ้าตาเพื่อจะไปลาพระเจ้าตากลับบ้านเพื่อเอาของดีเดี๋ยวมันไปก่อนมันได้ก่อนเราต้องขี่ม้าไปขี่ม้าขี่ม้าไปลำม้าให้ดูหน่อยลำม้ามาไปเชิดไปเลยเชิดไปเลยไม่ใช่หรอมาอะไรอ่ะไม่รู้ไปม้วนหางสิลูกม้วนไม่ใช่ม้าน้ำแล้วได้หางเราได้เดินทางไปหาพระเจ้าตานี่คือพระเจ้าตาโอ้ยท่านครับเมื่อไหร่จะถึงครับแย่แล้วซื้อเวลาไปเล่นเองไหมเรื่องละบอกแล้วไงทีหลังยาวอันนี้มาให้เล่นพวกงูโอ้โหหนึ่งกองก้าวฝ่ายพระมีนูมุนีครับก้าวฝ่ายพระมูนีหรือศรีสินข้าวปลาไม่กินกินก็จะแกลบเวลากินนะอุ้ยสบายแต่เวลาแสบแสบเอารับเลยดิเราก็สบายใจแล้วที่เราอยู่เนี่ยในป่าแห่งนี้นะเริ่มต้นเนี่ยฉันอยู่มา3ปีเป็นยังไงบ้างครับหลงในระหว่างนั้นดาวร้ายและคุณได้เดินทางมาถึงโอ้โหพระเอกบ้าชื่อแขกเฮ้ยมาพอดีเลยอย่าหันหน้าพันนี้ปากเหมือนหอยแข็งลวกไม่สุกแกสรรหาอะไรมาว่ามาใส่ร้ายข้าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเราเป็นลูกศิษย์เดียวอาจารย์เดียวกันอย่าทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะได้ไงอาจารย์ข้าไม่ถูกกับมันอาจารย์มันแค้นอะไรกันนักหนาเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเรื่องโอ้ถ้าเรื่องผู้หญิงไม่ต้องห่วงอาจารย์มีให้อาจารย์นี่อาจารย์ไม่อยากอยู่กับมันจะกลับเมืองจะขอของดีจากอาจารย์จะกลับบ้านกลับเมืองอยากจะกลับเมืองเสียแล้วเกิดแล้วเลยหยิบเอาปลาอบใบใหญ่ยาขึ้นมาให้หลานรักกลับบ้านเมืองเชิดชูฟูฟ่วงและในกายาหลานไปแล้วหลานไม่ไปรับหลานไปแล้วจะกลับมาหาตาไปแล้วเจ้าอย่าไปรับไปแล้วรีบกลับมาก็มาหาตานะไปแล้วหลานไม่ไปรับไปแล้วหลานจะกลับมาหาตาไปแล้วเจ้าก็อย่าไปรับไปแล้วรีบกลับมาก็มาหาตาไปแล้วหลานไม่ไปเสียถ้ารวยมาหาเมียเอามาฝากตาขี้ข้าไอ้เลวไหลพูดออกมาได้รีบไปเอามาเฮ้ยโคตรจังใครจะได้โทษใครจะได้โทษผมจะให้ใครใครอยากได้โทษแย่งกันแล้วครับตอนนี้พอของเราดิต้องแย่งกันเฮ้ยเฮ้ยไปเลือกเราฉันอยู่ในหม้อมานานมากครับแคบยิ่งนักเบื่อหน่ายแล้วมีห้องน้ำกันซะที่ไหนคิดแล้วหายห่อเหี่ยวไม่อาบน้ำนานมากหมักหมมนั่งดมอยู่คนเดียวแม่นางช่างสวยเลิศแม่นางทำไมสวยแบบนี้สวยเลอะสวยเทอะสวยเปอะสวยและสวยแท้ไม่รู้จะเอาอะไรมาสวยโถอีสวยแม่นางอย่าไปเชื่อผู้ชายคนนั้นมาอยู่กับข้าเถอะเธอเป็นสวยเลิศเลยแล้วเกินเธอแย่งกันใหญ่เลยไม่ได้นะแม่นางต้องอยู่กับข้าข้าจะเอาแม่นางกับเมืองแม่นางจะสวยเลิศแบบนี้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเพราะฉันสวยแท้อยากขี้เลแม่นางต้องเป็นของข้าของฉันเป็นเศรษฐีจะพาแม่นางกลับบ้านกลับเมืองแม่นางไปอยู่กับฉันไม่ม
มารักกับพี่ดีกว่ามารักกับพี่แล้วจะพาน้องไปวิมานชิมพลีไปอีกทำไมน้องเอไม่อยากจะไปเพราะน้องไม่ใช่กากีถ้างั้นมาคุยตรงนี้ไม่ดีไม่ดีเจ้าคนที่นี่แอบมองงั้นไปคุยกันในซุ้มไม่เอาบทมันชุมเดี๋ยวกัดน้องพอไม่เป็นไรพี่เองมีเสือติดไปไม่ได้ประเดี๋ยวน้องท้องพี่มียาหม่องอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องน้องใช้ยากินน้องกินยาอะไรยาฝรั่งหรือว่ายาไทยไม่ใช่น้องกินยาจีนจำชื่อได้ไหมน้องเองก็ยังไม่ได้ยังงั้น ชื่นใจ เอะไรเนี่ยแม่นางแม่นางไปกับฉันเลยไม่ได้ไม่งั้นฉันไม่ยอมข้าก็ไม่ยอมทำได้แม่นางต้องสามข้าแล้วครับตกลงกันไม่ได้ครับเป็นเรื่องแล้วครับนี่คือแย่งกันใหญ่แล้วสุดหน้านางต้มเลอศิลป์ไอ้นักฝันไปเรียกจวนจวนกับฝันไปเป็นพี่ต้องไอ้พวกบอกที่เวลาฝันลิเกก็ฝันกันเองก่อนหนึ่งสองสามสี่อะไรมาด้วยก่อนมาด้วยก่อนเดี๋ยวสามก่อนสามก่อนสามก่อนใช่ไหมอย่างนี้ป่ะอะไรของเนี่ยมาๆมาเอาเดี๋ยวทีนี้ต่างคณะมาเฮ้ยแยกกันใหญ่แล้วอยากพากันนะจมูกรับหน่อย1 2 3 4เย้เอาใหม่มาดิมาเฮ้ยมาเลยไปเรื่องแล้วก็วาจาไม่สุภาพกราบขอประทานไว้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมันมาก่อนยังไงลพบุรีอ่ะเคยฟังไม่อินไทยแลนด์หรือไงล่ะมาลองว่าลองดูMade in Thailand แดนดินไทยเราเจอกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆมาตั้งแต่สุโขทัยมาลพบุรีอยุธยาได้เป็นไงลพบุรีมาก่อนอยุธยาเออเล่นอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวถ้าเป็นสมัยนี้ต้องแบบไทยทศมิตรไอ้แดงไอ้เขียวเฮ้ยโอ้แจ๋วเลยแล้วไทยวัสดุไหนอะ